บัตรไฟบัตรสองรูปเป็นบ้านทำยาบ้านทำยาต้นไชวานจังหวัดนครธานีเป็นรูปแบบใหญ่ยังไม่ทันเป็นที่ต้องการเรียนที่ได้ต่างหากในโอกาสที่จะทำให้เป็นป่ามาแล้วนี่ร้านอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่แถวสายสี่ครับสายสี่พุทธมณฑลใช่ครับโอ้ยมาไกลเนาะอันนี้ขายแต่อย่างนี้เลยครับ BMX อย่างนี้เลยขายแต่รถเกี่ยวกับ BMX อย่างเดียวอุ้ยแล้วก็มีขายที่นึงก็คือตลาดช่างชุยตลาดช่างชุยอ๋อไปตั้งช่างชุยก็มีจักรยานขายไม่มีครับมันเป็นตลาดขายทั่วไปใช่แต่ผมก็เป็นเจ้าเดียวที่ขายได้นะครับพี่มีเฉพาะวันอังคารวันอังคารถึงวันศุกร์อังคารถึงวันศุกร์จันทร์อังคารที่นี่ครับกี่โมงฮะตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่ม6โมงเย็นถึง4ทุ่ม6โมงเย็นถึง4ทุ่มอ๋อตอนเย็นๆเนาะที่ช่างช่วยนะช่างช่วยครับตลาดอ๋อแต่ว่าร้านพี่อยู่ที่สาย4จะมีหน้าร้านอยู่ที่สาย4อันนี้มีส่งต่างจังหวัดนะพี่อันนี้ผมพอดี YouTube นะฮะส่งต่างจังหวัดมั้ยไม่ใช้มากกว่าร้านต่างจังหวัดไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะสั่งอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมมีเพจร้านครับอ๋อมีเพจร้านอุ๊ยผมขอเบอร์โทรเลยหน่อยได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวจะลงใน YouTube อันเนี้ยลงใน YouTube ช่องเกี่ยวกับจักรยานนี่แหละนะฮะมีเพจร้านมีน้ำบัตรอะไรมีมั้ยไม่มีเพิ่งมาขายตลาดนัดนี้ครั้งแรกอ๋อเหรอใช่ครับฮะเบอร์เดี๋ยวผมขอเบอร์โทรหน่อยเผื่อใครสนใจนะฮะเพราะว่าผมมาถ่ายจะมีคนเขาชอบบีเอ็กกันเยอะก็คือตอนนี้กระแสมันเป็นแนววินเทจย้อนยุคหาซื้อยากอะไร BMX หรืออะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเป็นทั้งงานใหม่และงานเก่าทั้งงานไปละงานลิขสิทธิ์ก็มีอะไรเงี้ยก็คือทั้งไปแล้วแต่คนเล่นเขาจะมีกำลังเอาที่ยืดที่ไหวกันอย่างเงี้ยเป็นงานสร้างใหม่เป็นอลูมิเนียมก็มีเป็นเฟรมอันอลูมิเนียมอะไรเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะกินข้าวอยู่พอดีเลยเกิดข้าวเช้าอะไรไม่เป็นไรครับเบอร์โทรครับขอเบอร์โทรนิดนึง085ครับเดี๋ยวผมจะลงให้ในคลิปเลยนะ085 244 244 0605ครับ0605ชื่อพี่เอครับพี่เอเพจอะไรฮะพี่เอครับเอตัวเอนะตัวเอครับฮะถ้าเพจก็จะเป็นเดี๋ยวผมถ่ายให้เลยนะเพจก็จะเป็น Facebook ใช่มั้ยฮะใช่ครับเพจ Facebookผมจะให้ดูจะเป็นนานจะเจอสักทีนะฮะร้านที่ขาย BMX อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าก็เป็นช็อป BMX Thailand ครับโอ้นี่นะฮะอยู่ที่สาย4นะฮะเอาสาย4ครับผมจะไปดูที่ร้านก็ได้ใช่ครับถ้าเราค้นใน Google เนี่ยช็อป BMX Thailand ขึ้นเลยขึ้นเลยครับขึ้นโลเคชั่นเลยใช่ครับนี่นะฮะอันนี้คือเพจ Facebook นะครับผมถ้าใครสนใจนะฮะเข้าไปดูได้ก็จะมีส่งลูกค้าสั่งมาก็จะมีส่งมีอะไรให้ครับตรงนี้หรือว่าแอดทักเฟซคุยก่อนใช่ครับแล้วก็อยากได้ตัวไหนลองมาถามพี่ได้อันนี้ก็คือวันอังคารถึงวันศุกร์ผมก็จะขายอยู่ที่ตลาดช่างชุยเดี๋ยววันหลังผมต้องไปช่างชุยหน่อยนะไม่รู้นะว่าเขามีตลาดมีครับมีเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนนึงตลาดขายของมือสองใช่ครับจะมีเสื้อผ้าของเก่าของวินเทจแล้วก็มีช่วงเย็นช่วงเย็นเฉพาะช่วงเย็นครับอ๋อพอดีผมพาสมาชิกเดินตลาดอยู่เรื่อยๆนะฮะที่นั่นก็ดีมีที่จอดรถอะไรสะดวกผมเคยไปเล่นดนตรีที่ช่างชุยอยู่พาลูกไปเล่นดนตรีลานตอนที่สมัยอะไรนะใครมานะอัญชลีมาที่ไปร้องเพลงในหลวงอ่ะนะครับผมอ๋อนี่นะฮะสาย4นะฮะคือหน้าร้านก็มีครับพี่ไปดูที่ร้านได้เลยหน้าร้านก็มีครับมีอะไรมี BMX ก็พอมีครับบางตัวมีทั้งงานเก่างานใหม่ครับมีหมดครับอย่างนี้มีหลายคันไหม
มีครับผมรับจำนำด้วยรับฝากรถด้วยในกรณีคนที่เล่นในกลุ่มเนี่ยเดือดร้อนผมว่าจะมีรับฝากรถอ่าเหรอใช่ครับรับฝากรถแล้วก็ขายด้วยขายด้วยรับซื้อด้วยรับซื้อด้วยรับจำนำอะไรด้วยทุกอย่างโอ้ทำทุกอย่างเลยเกี่ยวกับพวก OSP นะครับคือโอเพ่นจอนเลยอ๋อครับโอเครับซื้อรับขายทุกอย่างครับฮะอย่างเงี้ย PK อย่างเงี้ยมีหลายคันอยู่มีหลายคันครับอันนี้คืออันนี้คือมาโชว์เฉยคันนี้ก็ขายครับขายอันนี้ไม่ขายแต่เอามาโชว์คันเดียวใช่ครับแต่ที่ร้านมีหลายคันอยู่มีหลายคันครับนะฮะไอ้อย่างนี้ก็ส่งต่างจังหวัดส่งยังแพ็คส่งได้ได้ครับก็ส่งไปหลายคันแล้วครับทำไปประมาณก็ผมส่งไปเกือบ10กว่าคันแล้วครับ10คันแล้วก็ส่งต่างจังหวัดโอเคนะฮะจอดที่ไหนครับที่คุยได้นะฮะจอดตรงนี้ครับกระบะสีน้ำเงินเนี่ยครับตรงทางจอดเสร็จแล้วจอดพี่เอนะจอดตรงกลางนี่ก็ได้นะเก่งจังครับคนเขาเดินอะไรก็เดินดีกว่าเออมันเดินเท้าเฮ้ยลงของขึ้นกระโดดขอบคุณครับรีเมคโดยเฉพาะใช่ครับอันนี้เฉพาะรีเมคเลยสายกระโดดนะสายกระโดดสายบีมเอ็กซ์นั่นจะเป็นดอกเอากำช้ำแห้งอ๋อนี่ฮะก็คือมีอะไรทุกอย่างทุกอย่างเกือบดีกว่าครับเกือบจบไงครับกินเลยเนี่ยสนใจทักไปเลยนะฮะที่เพจ Facebook นะฮะเดี๋ยวผมถ่ายให้แล้วเมื่อกี้ครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วผมจะปักเพจกับเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะฮะนะฮะร้านพี่เอนะฮะอันนี้คือของใหม่ไงพี่อันนี้จะเป็นงานใหม่หมดเลยงานใหม่หมดเลยแต่บางตัวจะเป็นงานที่แบบว่างานไต้หวันบ้างงานไทยบ้างอะไรเงี้ยงานเก่าเก็บบ้างอะไรเงี้ยงานสร้างใหม่อย่างคันเนี้ยป้ายเบอร์ก็จะเป็นงานใหม่ป้ายเบอร์หน้ารถจะเป็นงานใหม่แฮนด์จะเป็นงานใหม่คอเป็นงานใหม่เยี่ยมเลยใช่ครับเป็นงานใหม่ก็ชุดตามเชื่อมเกล็ดปลาอย่างชุดไต้เขาก็จะเป็นงานไต้หวันอย่างชุดจานเนี่ยก็จะเป็นไต้หวันผสมผลของงานไทยผสมกันอันนี้ก็คือพี่ประกอบนะประกอบเองใช้โครง PK ใช่ครับ PK นี่คือ PK รุ่นนั้นเลยใช่ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นงานใหม่งานใหม่เพราะงานเก่าบางทีเรามาใช้จริงไม่ได้ครับแนวสะสมปั่นชีวิตแต่อันนี้ต้องได้ครับกระโดดอะไรได้อืมอันนี้คือกระโดดได้เลยแข็งแรงผมทำสนามลานดิน BMX อยู่ก็น่าจะเสร็จประมาณช่วงเดือนมีนาอยู่แถวสาย4ครับอ๋อเหรอสารยาสาย4เป็นสนามย้อนยุคแบบสมัยก่อนเลยที่ปั่นแข่งกันเมื่อ30ปีที่แล้วอ๋อตอนนี้ทำก็คือเป็นลานดินนะครับมีเนินกระโดดแล้วก็จะมีบ่อน้ำด้วยทำแบบสมัยก่อนที่เขาดินคือลงขุดบ่อน้ำให้คนเข้าไปใช่แล้วก็มีปั่นขึ้นไปเพื่อเหินและแปะลูกบอลแบบสมัยก่อนอ๋อเหรอใช่ครับจะย้อนยุคครับจะเสร็จเดือนประมาณมีนาช่วงเดือนมีนาครับสาย 4ครับสาย4เดี๋ยวแต่ว่าทักในเพจพี่ก่อนได้เลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ครับเดี๋ยวพี่จะแจ้งข่าวในเพจใช่ครับว่าเสร็จหรือยังอัพเรื่อยๆเพราะตอนนี้ปรับหน้าดินแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้จะเข้าไปทำเรื่องแนวลายทางโค้งมีแบงค์มีเนินอะไรยังไงโอ้โหโอเคเลยเป็นของพี่เลยใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะนะครับไปกระโดดได้เลยไปคือให้เด็กๆไปเล่นใช้ได้เลยผู้ใหญ่ย้อนยุคก็ได้ไว้40ก็ได้ครับ40อัพเราคิดตังค์ไหมตอนแรกๆยังไม่คิดครับอันนี้ว่ากันอีกทีนึงจริงๆใจอ่ะมันทำด้วยใจรักแต่เนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นเอกชนก็อาจจะมีค่าบำรุงสาธารณะจริงๆมีมั่งเนาะมีห้องน้ำใช่ครับอะไรอย่างงี้เนาะมีจัดรถมีห้องน้ำให้ด้วยก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาให้สักนิดนึงเดี๋ยวมีอาหารขายเงินคิดไป 3,000 ครับนี่ได้ที่ 4,000 ครับตัวนี้เป็นโครงนะอันนี้คือเฟรมนะใช่ครับเฟรมอลูมิเนียมอันนี้เป็นอลูมิเนียมครับเฟรมคอร์สครับแต่เป็นงานทำใหม่นะครับงานทำใหม่นะไม่ใช่งานออริจินอลแต่โอเคพี่ขอบคุณมากนะครับครับกับพี่เอนะครับเนี่ยติดตามในเพจได้นะฮะ